สวัสดีทุกคนได้เวลาเข้านอนแล้วสำหรับพี่สี่นะคะก็เป็นคลิปก่อนเข้านอนคลิปแรกเลยนะที่จะมาทำเป็นรีวิวซึ่งอันเนี้ยจะต้องรีวิวทั้งหมด2วันก็คือคืนนี้แล้วก็พรุ่งนี้เช้านะว่าสรุปสุดท้ายจะเป็นยังไงเพราะว่าวันนี้เราจะรีวิวสิ่งนี้นี่นะคะมันคือจุดดูดสิวลดรอยแดงนะคะเป็นน่าจะเป็นของเกาหลีแหละเพราะมันเป็นภาษาเกาหลีนะคะ Peelsis Pan ดูดซับสิวนะคะสำหรับสิวที่มีหัวพร้อมลดรอยแดงนะคะไม่รู้ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะได้ผลให้ผลได้จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเราอยากจะเอามาลองแล้วก็เอามาเล่าให้ทุกคนฟังว่าเฮ้ยมันจริงๆมันได้ผลหรือเปล่าอันนี้เราซื้อมาในราคาที่มันลดนะคะจากราคาปกติ100กว่าบาทนะอันนี้เหลือ99บาทมั้งที่ว่าสันที่เราซื้อวันนี้เนาะเนี่ยเขาบอกว่าให้ทำความสะอาดผิวหน้าแล้วก็ติดแผ่นแปะสิวบริเวณที่เป็นสิวนะคะให้ครบ 8-12 ชั่วโมงลอกออกหรือเปลี่ยนแผ่นก็คือถ้าลอกออกแล้วมันไม่หายก็ให้เปลี่ยนแผ่นนะคะช่วยลดรอยแดงจากสิวติดแน่นกันน้ำปกปิดได้ดีแต่งหน้าทับได้ด้วยเดี๋ยวลองดูพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าสิวไม่หายก็คงจะต้องติดแล้วก็แต่งหน้าทับไปเลยนะคะอันนี้แบบนี้ก่อนที่เราจะแปะเราขอบำรุงผิวก่อนเพราะว่าไม่งั้นน่าจะแห้งนะคะเราก็ใช้อันนี้นะคะเป็นเซวาจาก 7-Eleven ตัวจริงๆซื้ออันนี้มาเพื่อที่จะเอามาทำรีวิวแหละแต่ก็ไว้รีวิวให้วันหลังอันนี้ก็เป็นเซรั่มบำรุงผิวปกติของเรานะคะซึ่งหมดเหลวด้วยแกะจริงๆแกะให้เห็นแกะว่าใช้จริงๆโอ้ยแกอยากแพ้พอเปิดซองออกมาเป็นยังไงนะเป็นแบบเนี้ยมีอะไรอีกไหมไม่มีละเนี่ยค่ะมันจะเป็นซองเหมือนซองพลาสติกนะคะซองพลาสติกแล้วก็ข้างในเนี่ยมันจะเป็นแล้วมันเอาด้านไหนขึ้นวะงงแล้วกูนี่นะคะแกะมาเนี่ยแผ่นมันก็จะมีความให้ดูเพื่อนเห็นไหมมันก็จะมีความบางอยู่ประมาณนึงแหละเหมือนซิลิโคนเลยตัวเอาจริงนี่แต่ว่ามาดูสิวเราก่อนเห็นไหมถ้าไกลๆก็ยังเห็นเลยเนี่ยเป็นรอยแดงไม่มีหัวด้วยแต่เขาบอกว่าให้ใช้กับที่มีหัวแต่ว่าเราไม่มีหัวเราจะลองดูว่ามันจะเวิร์กไหมเพื่อนๆดูนะว้าวถ้าไม่สังเกตอันเนี้ยจะมองไม่เห็นเลยหลังทำความสะอาดผิวบริเวณที่เป็นสิวให้ลอกแผ่นแปะสิวจากฟิล์มนำแผ่นแปะสิวติดบริเวณที่เป็นสิวใช้มือกดเบาๆให้แนบกับผิวเปลี่ยนแผ่นใหม่เมื่อแผ่นแปะสิวมีหนองขาวเต็มหรือหลัง8ถึง12ชั่วโมงก็เดี๋ยวต้อง2จุดนี้ด้วยช่วงนี้แบบหน้ามันไงหน้ามันก็จะเป็นสิวเยอะหน่อยตรงนี้ก็แปะด้วยดีกว่าแปะแล้วมันจะหายหรือเปล่าวะมันจะยุบไหมอ่ะนี่คือคำถามเรานะเราอยากรู้ว่าฉันแปะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับสิวฉันนี่แปะตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูอีกอันหนึ่งเห็นไหมส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสิวเซียนทุกคนสิวเซียนที่แบบสิวเซียนที่แบบหัวกำลังจะออกอะไรเงี้ย4จุดนะ1 2 3 4พรุ่งนี้มาดูกันว่าสุดท้ายแล้วสิวฉันจะยุบหรือเปล่านะสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ See you tomorrow bye เช้าแล้วทุกคนอันนี้คือแบบเพิ่งตื่นนะคะหรือฉันเพิ่งตื่นค่ะหน้าก็เลยจะมันเวลาตื่นมาหน้าจะชอบมันก็เลยเป็นคนหน้ามันตลอดเวลาแล้วก็เป็นสิวง่ายก็วันนี้จะมาแกะเฉลยว่าท้ายที่สุดแผ่นติดสิวที่ติดเมื่อคืนเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะจ๊ะมีทั้งหมดเนี่ยยังติดอยู่นะ
ลางคืนมีแอบแบบจะเผื่อเกาจะเผื่อเกาสิวเพราะว่าสิวมันเริ่มคันก็จะเกาสิวอะไรเงี้ยก็เลยพอจับได้ก็สัมผัสได้เอามีแผ่นติดอยู่นี่หว่าอะไรเงี้ยเออซึ่งตลอดทั้งคืนไม่ได้รู้สึกรำคาญไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะก็รู้สึกแบบปกติเลยแล้วก็มันก็ติดเนี่ยจับดูมันก็ติดเหมือนเป็นเนื้อแนบเนื้อไปเลยอ่ะเออก็ดีสำหรับคนที่แบบเป็นสิวแล้วไม่อยากโชว์สิวแล้วอยากแต่งหน้าไปเราก็ว่ามันน่าจะโอเคนะแต่คือประเด็นสำคัญคือเราอยากรู้ว่าถ้าเราติดแล้วสิวจะหายป่าววะคือที่ซื้อมาด้วยความเข้าใจว่าถ้าติดแล้วสิวจะหายเดี๋ยวมาแกะแกะเม็ดนี้ดีกว่าเพราะว่าเม็ดนี้จะดูแบบเป่งมากโคสอัพยุบว่ะเออว่ะคือความแดงไม่หายนะทุกคนแต่ความเป็นตุ่มอ่ะเป็นตุ่มอ่ะหายตุ่มไม่มีไม่มีแล้วความนูนไม่มีแล้วอันเนี้ยคือข้างในแผ่นมันจะมีความเป็นเมือกๆนะตอนเราออกมาจากแผ่นเอามาติดเนี่ยไม่มีความเป็นเมือกแต่พอติดไว้สักพักมันจะเป็นเมือกๆโอ้มีจุดอยู่ตรงกลางด้วยอันนี้เหมือนมันดูดออกมาเฮ้ยหายว่ะสิวฉันอยู่ไหนเอ้ยดีอ่ะไม่มีเลยดูสองอันนี้ดิหุ้ยว้าวเธอจะมหัศจรรย์เกินไปแล้วนะสรุปคือจุดที่แปะสิวอะมันมีแค่ที่เป็นจุดสีแดงที่เป็นตุ่มสีแดงตรงเนี้ยที่มันเป็นตุ่มก่อนหน้านี้มันเป็นตุ่มสีแดงความนูนมันหายไปแต่ความอวบอิ่มและความแดงอะมันยังอยู่นะคะแต่ว่าอย่างจุดอื่นๆจุดเนี้ยที่มันเป็นนูนขึ้นมาแล้วมีหัวขึ้นมาแล้วเรียบเนียนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันเนี้ยยิ่งแบบหาสิวตัวเองไม่เจอเลยว่าอยู่ตรงไหนเฮ้ยมันแบบเฮ้ยมันดีดีจริงๆว่ะเฮ้ยก็ใครที่มีสิวเยอะๆแล้วแบบวันพรุ่งนี้วันมะรืนจะต้องไปออกงานไปหางานก็ลองไปหาใช้ดูนะตัวนี้เราคิดว่ามันน่าจะพอช่วยชีวิตได้เพราะว่าถ้ามันติดอย่างของอันเนี้ยเราคิดว่ามันยังไม่ได้เริ่มสุกดีใกล้สุกดีเงี้ยมันอาจจะต้องติด2ครั้งมันถึงจะยุบและหายแต่ว่าอันเนี้ยมันคือใกล้จะสุกแล้วมีหัวแล้วว่าปิดคืนเดียวหายเลยจริงๆว่ะแล้วเนี่ยสังเกตนี่คือมันน่าจะดูดออกว่ะถ้าสังเกตดีๆ2แผ่นเนี้ยมันจะมีตุ่มอยู่ตรงกลางนะเออซึ่งตุ่มอยู่ตรงกลางนั่นแหละน่าจะเป็นตัวสิวเสียสิวที่มันเป็นแบบเป็นหัวขึ้นมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวนี้นะทุกคนย้ำเน้นอีกครั้งหนึ่งตัวนี้สามารถไปหาซื้อได้มันคือ Kiehl's Niacin Aquita White Pad นะคะเป็นแผ่นปิดสิวจากเกาหลี1แพ็คแบบนี้มีทั้งหมด18ชิ้นก็สามารถแบบจัดการสิวได้สิวที่มารบกวนที่มีหัวแล้วถ้าเป็นสิวที่มีหัวแล้วเนี่ยแปะข้ามคืนส่วนสิวที่ยังไม่มีหัวคืนนี้แต่ว่านูนแดงมันก็ยุบลงไปเกิดจากความแดงแล้วหัวมันคิดว่าน่าจะหายหรือว่าถ้าไม่หายคืนนี้ค่อยจัดการมันต่อ Kiehl's Niacin Aquita White Pad นะคะนี่นะคะ